แล้วนะคะสำหรับเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเนี่ยมันก็จะเป็นงานวันเด็กนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะแย่ลงอย่างไรแต่เพื่อความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการนะคะบอกว่าจะมีการเลื่อนงานวันเด็กแห่งชาติออกไปก่อนนะคะคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเปิดเผยว่าจากที่นายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี64ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานวันเด็กออกไปก่อนค่ะซึ่งดังนั้นการจัดงานวันเด็กในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการอาจจะขอเลื่อนจัดงานไปดอกออกขออภัยอันนี้เป็นส่วนเฉพาะงานของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นหน่วยงานอื่นยังไม่เกี่ยวข้องนะยังไม่เกี่ยวข้องอันนี้เฉพาะหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่จะขอเลื่อนแล้วก็งดการจัดงานออกไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องเตรียมเรื่องงบประมาณเรื่องซื้อข้าวซื้อของจัดรูปแบบอะไรยังไงเดี๋ยวถึงเวลาเตรียมทุกอย่างไว้แล้วจัดไม่ได้ค่ะก็เสียเงินฟรีเสียงบฟรีนะครับค่ะหรือถ้าแบบยังไงดีจัดหรือไม่จัดถึงเวลาเอาจัดได้ไม่ได้เตรียมงานมาอีกเดี๋ยวโดนเด็กโวยวายยุคนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เป็นเป้าด้วยนะครับเดี๋ยวเด็กไปโพสต์ลงโซเชียลทำไงอ่ะโดนเด็กเลวแล้วเดี๋ยวเด็กดีโวยวายอีกทำไมเนี่ยผมจะมาเล่นงานวันเด็กกระทรวงไม่เตรียมให้พร้อมเลยเพราะฉะนั้นงดไปก่อนงดไปเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะปรากฏการณ์นี้เราคาดหวังไม่ใช่เขาไม่ได้คาดหวังเราคาดการณ์ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นทุกคนจะตื่นตัวทั้งตื่นตัวทั้งตื่นกลัวค่ะไปตรวจคุณใช้คำดีใช้คำว่ามโนแล้วกันมโนว่าตอนที่เจ็บคอตอนนี้เริ่มปวดหัวเป็นไข้แล้วเนี่ยฉันติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยนะคือไม่ใช่ตัวเองมโนอย่างเดียวหรอกเพื่อนร่วมงานนี่ก็มโนเพราะเช้าเนี่ยนะคุณผู้ชมผมนี่ก็จะมีไออ่ะคือพอมันเย็นปุ๊บมันก็จะไอทุกทีเพราะหลับเป็นคนใช้เสียงใช้คอเยอะใช่ไหมฮะนั่งไอปุ๊บนั่งคนละมุมห้องอันนี้ยาบอกพี่ติดโควิดป่ะเนี่ยไอเยอะทุกวันเลยป่ะคุณปรเมศไอเยอะจนกระทั่งดิฉันและทีมงานหันไปมองพร้อมกันแล้วก็ตั้งคำถามว่าเป็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละแล้วพอมีคนมีความกังวลแบบนี้เนี่ยแล้วพอได้ยินข่าวว่าเขาตรวจให้ฟรีก็ไปไงก็ตรวจฟรีอ่ะทีนี้พอตรวจฟรีเนี่ยไอเรื่องงบประมาณนั้นเรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องหลักที่จะเป็นปัญหาคือไปเพิ่มภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์เกินความจำเป็นนี่แหละค่ะคำว่าตรวจฟรีเนี่ยตรวจฟรีแบบมีเงื่อนไขคือท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยหรือพบว่ามีอาการแบบไม่ดีแล้วพูดจำผมเนี่ยไอเขาแคกแต่จมูกคุณยังได้กลิ่นอยู่ยังได้กลิ่นอยู่นะใครทำอะไรเนี่ยเอาของเน่าของเหม็นมาเนี่ยเราก็รู้สึกได้อย่างนี้ คือปกติปกตินะคะแต่ถ้าว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยง